หลายคนก็ให้ความหวังกันไปสำหรับวันหยุดที่จะมีเพิ่มขึ้นช่วงต้นเดือนกันยายนที่จะเป็นวันหยุดยาวก็อยากจะให้คนไทยเที่ยวในประเทศกันมากยิ่งขึ้นผู้ประกอบการจะได้ฟื้นตัวขึ้นมาได้ทางผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณยุทธศักดิ์สุภศรค่ะก็ได้พูดถึงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่4และวันที่7กันยายนเป็นวันหยุดชดเชยสงกรานต์รวมแล้วก็จะมีวันหยุดยาว4วันเลย 4-7 กันยายนคาดว่าน่าจะช่วยส่งเสริมการเดินทางของตลาดไทยเที่ยวไทยในช่วงเดือนกันยายนให้เพิ่มขึ้นได้ประมาณ20%ส่วนความคืบหน้าโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมปีนี้นะคะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็บอกไว้ว่าผ่านไป1เดือนพบว่ามีการใช้สิทธิ์ซื้อห้องพักแค่ประมาณ 500,000 กว่าคืนคิดเป็น10%ของโควต้า5ล้านคืนเท่านั้นนะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เลยมีมุมมองแนวความคิดว่าอาจจะมีการปรับเพิ่มสัดส่วนอัตราที่รัฐจะช่วยจ่ายเงินในโครงการจากเดิม40%เป็น50%หรือ60%จะได้สอดคล้องกันกับข้อเสนอของเอกชนด้านการท่องเที่ยวต่อรัฐบาลที่อยากจะให้ช่วยเหลือเพิ่มเติมใน3ประเด็นด้วยกันประกอบไปด้วยการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายคงที่การพยุงธุรกิจและการจ้างงานและการสร้างรายได้เพิ่มด้วยการเร่งเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่ม Safe and Sealed Area ที่เน้นความปลอดภัยควบคุมดูแลแบบพิเศษทุกประเด็นจะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันอีกครั้งค่ะ